สวัสดีค่ะคุณชมคะดิฉันนันทพัฒน์คงหินพบกันในรายการว่าข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่นำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ในรอบวันค่ะสำหรับกิจกรรมแรกในวันนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี2559ค่ะดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยนายสุรชาติเล็กขาวปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่และคณะผู้บริหารเทศบาลร่วมต้อนรับนายพิทยาวงไกลสีทองประธานกรรมการผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต8และคณะกรรมการตรวจประเมินผลสำนักทะเบียนดีเด่นพ.ศ. 2559สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาประเภทจำนวนราษฎรตั้งแต่ 71,000 คนขึ้นไปซึ่งได้มาตรวจติดตามประเมินผลสำนักทะเบียนในรอบสุดท้ายณหอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งที่ผ่านมากรมการปกครองได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาสำนักทะเบียนมาตรฐานและคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นพ.ศ. 2559ขึ้นโดยมีเป้าหมายให้สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงการบริการเพื่อสร้างมาตรฐานการบริการด้านงานทะเบียนและบัตรตลอดจนให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันคิดสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองรวมทั้งได้รับการยกย่องชมเชยซึ่งเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้กับสำนักทะเบียนอื่นและเป็นการรับประกันคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่องานบริการของรัฐอย่างยั่งยืนต่อไปโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยยึดหลักความเสมอภาคและถูกต้องตามกฎระเบียบตามพันธกิจเน้นการบริการประชาชนเป็นธรรมถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วเต็มใจให้บริการทุกระบบเท่าเทียมกันอีกทั้งมีการให้บริการในเชิงรุกด้วยการให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยงและเปิดหน่วยบริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นนอกสถานที่ณโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งการให้บริการในเชิงรุกดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องของการประเมินสำนักทะเบียนดีเด่นนะครับก็ในปีนี้มีหลักเกณฑ์ด้วยกัน2ด้านก็คือในด้านของมาตรฐานการทำงานในด้านกฎระเบียบแล้วก็ในเรื่องของสถานที่กับการมีธรรมาภิบาลนะก็คือเรามองทั้งในด้านของกฎหมายกับเรื่องของกายภาพนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็มีความสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงการบริการงานทะเบียนเพื่อให้บริการประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันเราก็ดูในเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของความถูกต้องเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องงานทะเบียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาตินะครับเราก็จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญผมยังจะต้องไปอีกประมาณ3ที่นะฮะเนื่องจากว่าเทศบาลขนาดใหญ่เนี่ยมีส่งเข้าประกวด5ที่ด้วยกันนะนอกจากขนาดใหญ่ก็มีที่เชียงรายขอนแก่นนะฮะแล้วก็สุราษฎร์แล้วก็สมุทรปราการสมุทรปราการก็เป็นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายนะทั้ง5แห่งก็เท่าที่ดูมา2แห่งนี่ก็มีความโดดเด่นพอสมควรนะการประกาศผลเนี่ยก็จะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการซึ่งมีท่านรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานนะครับพิจารณาประมาณสักเดือนกรกฎาคมสิงหานะฮะแล้วก็ประกาศผลน่าจะหลังจากนั้นนะผู้ที่รับรางวัลก็จะไปรับที่กระทรวงมหาดไทยในวันที่1ธันวาคมซึ่งเป็นวันดำรงราชานุภาพรับรางวัลกับพนักท่านรัฐมนตรีภาคการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับครับก็สำหรับการที่คณะกรรมการมาตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่นของเทศบาลนครหาดใหญ่ในวันนี้นะครับทางเทศบาลนครใหญ่ก็ได้เตรียมพร้อมให้กับคณะกรรมการที่จะมาตรวจในทุกๆด้านซึ่งการตรวจมีทั้งด้านการบริการประชาชนการประเมินผลจากประชาชนการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องงานทะเบียนและงานบัตรเพราะฉะนั้นในส่วนเหล่านี้ทางสำนักทะเบียนของเทศบาลนครใหญ่เราก็เตรียมพร้อมที่จะรับการตรวจจากคณะกรรมการก็ด้วยความตั้งใจจริงของเจ้าหน้าที่น้องๆในสำนักทะเบียนและบัตรของ
เทศบาลนครใหญ่ซึ่งทำงานด้านบริการประชาชนมาตลอดนะครับตั้งแต่ตอนเช้า8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีพวกน้องๆทุกคนก็มีความตั้งใจทำงานสูงมากตอนเที่ยงก็ไม่ได้พักนะครับต้องผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปรับประทานอาหารแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ไว้บริการประชาชนตลอดนะครับก็สิ่งที่ทุกคนทำดีความดีก็ย่อมปกปักรักษาทุกคนครับครับข่าวเรียกได้ว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะก็มีความพร้อมที่จะได้รับการประเมินในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะต่างก็จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2559ค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายน2559ที่ผ่านมาโรงเรียนต่างๆในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2559ขึ้นโดยนักเรียนในทุกระดับชั้นได้มีการนำดอกไม้ธูปเทียนเพื่อมาร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้อีกทั้งในวันนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและตกแต่งพานไหว้ครูรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการประกวดโดยมีรางวัลมอบให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดอีกด้วยสำหรับการจัดพิธีไหว้ครูนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางจิตใจความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณและความรักความเมตตาของครูต่อศิษย์และสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมายโดยความหมายของการไหว้ครูนั้นคือการที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้สิทธิ์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งการไหว้ครูนั้นเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดีและช่วยทำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปนอบน้อมบูชาศรัทธาคุณครูสอนศิษย์ให้รู้อยู่อย่างพอเพียงวันนี้เป็นวันไหว้ครูซึ่งพวกเราแสดงความเคารพนอบน้อมคุณครูเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานที่สุดและมีเฉพาะในประเทศไทยของเราเท่านั้นนักเรียนไม่ได้รักครูเฉพาะวันนี้นะครับแต่วันนี้เป็นการแสดงให้เห็นในการแสดงออกให้คุณครูทุกท่านได้รับรู้ว่าพวกเรามีความกตัญญูกตเวทีกตัญญูคือรู้คุณกตเวทีคือตอบแทนคุณค่ะและสำหรับพิธีไหว้ครูนะคะก็ได้มีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้แสดงถึงความเคารพแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นั่นเองค่ะและสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะต้องขอประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27มิถุนายน2559นี้ค่ะณตลาดณจันทร์หันษาลานจตุรัสนครหาดใหญ่นะคะโดยจะมีการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ย2รุ่นค่ะซึ่งจะมีในรุ่นของประชาชนอายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็รุ่นเยาวชนนะคะอายุตั้งแต่12ถึง19ปีขึ้นไปค่ะซึ่งจะประกวดในประเภทร้องคาราโอเกะนั่นเองนะคะโดยจะมีเงินรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลให้ด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะสมัครนะคะสามารถสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น1ตลาดพลาซ่านะคะเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26มิถุนายน2559นี้ค่ะมีค่าสมัครด้วยนะคะ100บาทสนใจก็ไปสมัครกันได้ค่ะค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ในรอบวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ใหม่นะคะทางไฮเคเบิลทีวีและเคเบิล93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันนันพัฒน์คงหินต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ